ู้ชมค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาพูดถึงนะคะในเรื่องของเคล็ดลับเด็ดค่ะสำหรับนักเสี่ยงโชคนะคะหรือสำหรับคนเล่นหวยตอนที่1 นั่นเองมาพูดถึงเคล็ดลับนี้นะคะหลากหลายคนนั้นนะคะจะต้องตั้งใจฟังไว้ให้ดีๆเลยค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของโชคลาภนะคุณผู้ชมค่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะก่อนที่เราจะเสี่ยงนะก่อนที่เราจะไปให้สุดในเรื่องของการเล่นหวยในเรื่องของการนะคะเสี่ยงโชคเราต้องเข้าใจก่อนว่า2ปัจจัยที่ทําให้เรานั้นมีโชคลาภหรือ2ปัจจัยที่ทําให้เรานั้นมีโอกาสที่จะนะคะประสบความสําเร็จในการเล่นหวยหรือการเสี่ยงโชคนั้นมีอะไรบ้างแบ่งออกเป็นนะคะ2อย่างใหญ่ๆด้วยกันโชคเนี่ยนะคะจะมีอยู่2อย่างคือ1โชคที่เกิดจากความคาดไม่ถึงอย่างไรโชคที่เกิดจากความคาดไม่ถึงก็คือในดวงชะตาเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนมีโชคลาภหรอกแต่จังหวะที่เราอยู่อ่ะเราไปอยู่ในจังหวะที่ความเฮงนะคะสิ่งดีๆมันมาประจบกันพอดีเป๊ะนะเราอาจจะได้บุญนะคะจากคนอื่นอยู่ถูกที่ถูกเวลายกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยนะคะไปยืนอยู่ที่แผงลอตเตอรี่เสร็จแล้วก็มีคนเนี่ยที่มีบุญเนี่ยนะคะหรือมีดวงจะถูกหวยเยอะแยะมากมายเขาก็มาซื้อหวยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะซื้อเลขนี้เขาดึงเลขนี้พอเราเห็นเราไปซื้อตามเราก็เลยถูกตามเขาเรียกว่าเป็นโชคที่คาดไม่ถึงไปอยู่ในจุดที่ถูกที่ถูกเวลาหรือนะคะบางท่านเนี่ยนะคะบอกว่าไม่รู้จะเล่นเลขอะไรดีพี่ที่ออฟฟิศถามเล่นเลขอะไรเฮ้ยเล่นตามไปแหละปรากฏว่าพี่ที่ออฟฟิศเขามีโชคเราถูกด้วยก็คือจัดอยู่ในนะคะกลุ่มของคนที่ถูกแบบคาดไม่ถึงหรือบางท่านเนี่ยนะคะก็มีโชคไม่คาดไม่ถึงจากการขอพรการบนบานการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองหรือนะคะเป็นโชคนะคะที่จะมีการต่อเนื่องบางท่านซื้อตามคนอื่นเขาบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะไปทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยมีคนเนี่ยมาแบ่งลอตเตอรี่ให้ก็คือเหมือนกับเขาแบ่งบุญให้เราก็ถูกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโชคลาภจากการเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการคาดไม่ถึงทุกคนมีได้นะคะทุกคนสามารถมีนะคะลมเพลมพัดในเรื่องของโชคลาภได้ต่อมาโชคลาภแบบที่2คือโชคลาภที่เกิดจากดวงชะตาที่หลายๆคนมักจะนะคะโทรเข้ามาในรายการอาจารย์มีโชคไหมในดวงมีโชคหรือเปล่าต้องบอกก่อนโชคลาภของดวงชะตาจะเกิดขึ้นจากจังหวะนะคะที่ดวงดาวในดวงชะตาของคนคนนั้นทำมุมต่างๆนะคะให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของโชคลาภเขาเรียกว่าเป็นโชคที่ดาวดวงนี้ทำมุมกับดวงนี้นะคะแล้วมาจุดเวลาตรงนี้แล้วเราไปอยู่ตรงจุดที่โชคลาภพอดีเราหยิบเลขอะไรก็ถึงถูกเราสังหรณ์อะไรก็ถึงถูกเขาเรียกว่าเป็นดวงจากโชคชะตาหรือจากโชคของตัวคุณเองส่วนใหญ่นะคะคนที่มีโชคจากดวงชะตาจะถูกหวยแบบหลายๆงวดติดกันแล้วก็เว้นเป็นไหมปีหนึ่งเนี่ยบางท่านเนี่ยเวลาถูกหวยจะถูกเลย3งวดติดกันแล้วก็เว้นหายไปเลยครึ่งปีแล้วค่อยมาถูกอีกอันนี้เขาเรียกว่าถูกจากจังหวะของดวงชะตาดังนั้นตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าทุกท่านรู้แล้วว่าโชคมี2 อย่างคือโชคคาดไม่ถึงนะคะพวกประเภทถูกที่ถูกเวลาหรือแบบเพื่อนพารวยคนใกล้ตัวนะคะพาถูกหวยอันที่2คือโชคจากดวงชะตาคือโชคที่เราเนี่ยมีเพราะว่าในดวงชะตาของเราบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีดาวมาทำมุมให้เรามีโชคแต่ว่าไม่ว่าคุณจะมีโชคจากทางไหนบางคนไม่รู้สิว่าโชคจากทางไหนถูกไหมให้เราเสี่ยงโชคอย่างฉลาดนะคะการเสี่ยงโชคเนี่ยมีประโยคสั้นๆที่อาจารย์อยากจะบอกนั่นก็คือรู้จักทุ่มรู้จักถอยในการเสี่ยงโชคนะคะซึ่งวันนี้จะมาแบ่งปีกย่อยมีกฎอยู่5ข้อด้วยกันนะซึ่งพูดในเบรกในวันนี้ไม่จบหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดต่อแต่วันนี้ขอแย้มให้นะคะสักกฎข้อที่1ก็คือกฎข้อที่1เราต้องเข้าใจในโชคก่อนเข้าใจในโชคนะคะหมายความว่าอย่างไรต้องบอกก่อนคนเราเกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันทำบุญเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีโชคเหมือนกันนะทุกคนจะมีโชคเพราะว่าดวงดาวหรือโชคชะตาหรือความคาดไม่ถึงมันตกใส่เราต่างกันและที่สำคัญนะคะบางท่านเนี่ยบอกในชีวิตเนี่ยนะคะไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยถูกหวยตลอดเวลา
มีคนมาบอกหวยตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าตัวคุณจะเป็นแบบนั้นหรือบางคนถูกหวยทุกงวดเนี่ยติดกันมาเป็นปีเป็น10เดือนไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันแล้วเวลาที่เราไม่ถูกหวยติดกัน3งวด4งวดไม่ต้องไปงอแงวอแวว่าเฮ้ยฉันไม่มีโชคลาภเลยเป็นเพราะดวงฉันไม่ดีหรือเปล่าดวงฉันตกหรือเปล่าต้องไปแก้กงแก้กรรมหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวการที่เราไม่ถูกหวยไม่ได้หมายความว่าเรานั้นดวงตกหรือเรานั้นดวงไม่ดีดังนั้นกฎข้อแรกสอนให้รู้ว่าให้เราเข้าใจในโชคก่อนถูกเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าดวงดีถูกน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าดวงไม่ดีเมื่อเข้าใจกฎข้อแรกแล้วเข้าใจความต่างแล้วว่าไม่ต้องไปอิจฉาคนที่เขามีโชคลาภหรอกแล้วก็ไม่ต้องคิดหรอกว่าเราเนี่ยจะซื้อหวยไม่ถูกวันนึงต้องถูกเพราะปัจจัยมันมีอยู่2ปัจจัยคือโชคลาภที่คาดไม่ถึงกับโชคลาภในดวงชะตาและนี่ก็คือกฎข้อที่1ในเรื่องของการเข้าใจโชคเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนอยากรู้ว่ากฎอีก4ข้อที่เหลือจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะเชื่อเหลือเกินว่าเข้มข้นจริงๆมันมีหลักมีเคล็ดอะไรอีกที่อาจารย์อยากจะบอกให้ทุกๆคนฟังนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่ทุกๆท่านนั้นติดตามนะคะในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ทางสถานีไทยๆ True Vision ช่อง61และ True Vision ช่อง358ก่อนจากการคุณผู้ชมขานะคะการเสี่ยงโชคนะคะหรือการเล่นหวยเนี่ยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเรื่องคืนเคงในชีวิตอย่าไปจริงจังมากแต่ถ้าจะเสี่ยงโชคอย่างฉลาดเสี่ยงโชคอย่างมีสติพรุ่งนี้รอฟังจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ